แยะเห็นไหมเนี่ยปิดไฟปิดฟ้าปิดฟ้าซักผ้าซักผ้ากรอบไหมล่ะเฮ้ยมันโดนความเย็นของมันลมกรอบเลยเหรอใช่แล้วมันเนอะโอ้ยโอ้ยสวัสดีทุกคนหรือยังเนี่ยสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วเหมือนเรายังจะไม่เอาแล้วแล้วแล้วหน้าตายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนั่นไหนแล้วแล้วเราก็ต่อไปเลยแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะวันนี้เราเคยเห็นแล้วกับปังโกสะบัดน้ำมันวันนี้เราจะทำหนังไก่เนี่ยไร้น้ำมันเหมือนกันโดยทอดแล้วเราจะไปปั่นในเครื่องซักผ้าแม่มีสูตรใหม่วิธีใหม่ในการสะบัดน้ำมันให้มันไม่ตันมามินมามินแล้วเลยใช้บาบาบินตอนนี้นะคะเราก็คือหมักไก่หนังเป็นหนังไก่นะทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งไฟแล้วเราเอามาทอดแล้วเราไปดูวิธีสะบัดน้ำมันของเราว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนค่ะนี่คือภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์อย่าบอกนะว่านี่คือน้ำมันที่ทอดปังโก้เฮ้ยเฮ้ยอะไรปังโก้อะไรนั่นมันของปีที่แล้วไม่ใช่คนเรายังไม่เต็มของเลยคนเราช่องกันอีโตเล่เนี่ยไก่ที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้ว10กิโลไม่ถึงเอาไม่ถึงอ่ะเอาที่กูทำมากูพูด10กิโลตลอดเลยพร้อมหรือยังคะที่คุณจะทำการไก่ทอดไร้น้ำมัน1 2เฮ้ยมันยังไม่ฟู่เดี๋ยวก่อนกูจะเอาฟู่เลยเหรอหยกรอกินได้เลยอร่อยมากหมายถึงบ้าบินใช่ไหมหยกอย่าเพิ่งรีบกลับเขาจะได้กินหนังไก่ไร้น้ำมันเฮ้ยเฮ้ยดูทุกคนพร้อมก่อนหนึ่งชิ้นโอ้ส้มตำต้องมาแล้วนี้โอเคใช้ได้ละเอาลงไปทีละหน่อยนะมาแล้วมาโอ้โหมึงต้องมีสติดิมึงมีหนังไก่แบบโคตรเยอะเลยนะวัดน้ำมันโอ้ยอะไรกันอะไรกันสัตว์ไอเหี้ยมากันก็ไม่มีมึงนี่สาดใส่บ่อยอ่ะสะบัดทำไมเนี่ยเขาสะบัดอะไรวะสะบัดน้ำมันน่ะดิเขาเขี่ยนี่เขาเขี่ยนี่บ้าหรือไงเอ้าแหมพลาดอะไรมึงนู่นเฮ้ยไปดูดิเอามาดูนี่ดิมานี่โอ้โหสวยงามขอแบบเหลืองๆเลยได้มันต้องเหลืองๆเราจะใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวหาที่ใส่ก่อนนี่ทุกคนดูเราต้องทอดรอบ2เฮ้ยแต่ไก่พวกนี้ถ้าพักเขาหายนะเหรอไม่เป็นไรหายคือมันแดกใช่ไหมล่ะน้อยลงจะน้อยลงไงไอ้หนุ่มเองเคยทอดกล่องทอดไก่มาก่อนปะเนี่ยไอ้หนุ่มมีสกิลนะอ๋อแน่นอนไอ้เราเนี่ยทำจริงจังก็ได้ไอ้4ปีที่ผ่านมาที่ติดเล่นมาตลอดเลยนะอย่าขี้โม้อย่าขี้โม้พอเป็นไฟแรงนะมันจะขึ้นพองเดี๋ยวมันจะระเบิดถ้าไฟเขียวไฟเขียวไปได้เลยมึงอะไปได้เลยวางกล้องเข้าไปเลยตากล้องทำไมวะน้องเขาอะเขาบอกไปใช่ไหมว่าถ้าเราขึ้นมาพักส่วนใหญ่ไก่มันจะหายเออหายไป2 ชิ้นแล้วนั่นไงโยมทำไมไม่เฝ้าชิ้นที่3หายเริ่มหายแล้วที่เราพยายามสุดยอดเลยครับเนี่ยอ้อยมันกำลังดีแต่ว่ามันยังไม่สนิทน้ำมันหมดน้ำมันยังไม่ออกหมดมันก็เลยไม่พองรสชาติดีว่ะเค็มๆดีหมดชาติทอดไก่เขาไม่ทาเปิ้งทาแป้งอะไรให้มันดูสดแม่แม่แป้งมาสิเวลาออกคลิปออกเออแต่หน้าตาหม่นหมองแต่ละคลิปหน้าพี่ชาติดำมึงก็ไม่เตือนเลยนะหยกป้องทาแป้งหัดเตือนทั้งดิว่าเออพี่เขาหน้าดำนะหมองนะแป้งยี่นี่หนักด้วยฮะแป้งมันหนักมันหนักอะไรต่อไม่ไปยอมโอ้ยสับเอ้ยเดินมาใหม่ปะรู้คิวอ่ะอันนี้มันยังไม่มันทอดรอบแรกยังไม่พอคือมันยังไม่กรอบนะทุกคนเห็นปะมันเป็นเหมือนมันยังไม่กรอบอ่ะหนังมันยังไอ้นี่อยู่เลยเดี๋ยวเราจะลงไปทอดอีกรอบนึงแล้วเรามาดูกันว่าตอนที่มันกรอบเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันเยอะแค่ไหนแล้วเราจะเอาไปกำจัดน้ำมันกันใช่ไปhours later โอเคโอเคแล้วขับขึ้นเลยโอ้เป็นยังไง
น้ำมันนี่บอกเห็นน้ำมันไหมโอ้โหเขาไปเห็นน้ำมันไหมตัววิธีง่ายๆครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ยิ้มพาไปพี่น้องดูต้นทางจะให้กูรู้แล้วมันเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยปิดไฟปิดฟ้าปิดฟ้าซักผ้าซักผ้าฟังเสียงฟังเสียงน้องๆดูไว้ความฉลาดของพี่ยิ้มหอมชุยโอ้โหแต่ไปแป๊บจะบูมปั่นไหมโอ้โหวิไม่มีน้ำมันเลยอ่ะจริงโอ้แห้งแก่น้ำมันไหมไม่มีน้ำมันใช้ทิชชู่มีกระดาษซับมันไหมกระดาษซับมันฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่มีกระดาษน้ำมันเลยมีน้ำมันเลยน้อยเลยเหมาะกับคนที่รักษาสุขภาพกินแบบว่าไม่อยากกินมันไหนจะรู้โอ้โหเกาะปุ๊บเลยเฮ้ยทำไรกันนะมันไหลแล้วซักผ้าซักผ้าซักผ้าไหมของมึงเนี่ยแล้วมึงกินกี่แหละกินไก่กินไก่หน้าเครื่องซักผ้ามึงนึกว่ากูโง่นะเนี่ยมึงนึกว่ากูโง่นะเนี่ยนั่งหันหลังให้นี่ไม่รู้เรื่องนะทำอะไรมึงไม่ได้ใช่ไหมทำได้ดิได้ลองทีมดิไม่มีน้ำมันเลยไอ้เนี่ยใครสั่งใครสอนถึงทำแบบนี้วะมาทำไมซักเสื้อผ้าแล้วแม่ก็ออกให้หมดไม่สั่งใครสอนเนี่ยอ้าวไม่กรอบไหมล่ะให้เรากินดูกรอบไหมล่ะเฮ้ยมันโดนความเย็นของมันนมกรอบเลยเหรอใช่น้ำมันเนี่ยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียแกกระเจี๊ยบเลยมันไม่เหมือนกระเจี๊ยบโอ้อร่อยไหมล่ะมันไม่มีน้ำมันให้เลี่ยนเลยดูโอ้โหน้ำมันเลยโอ้เฟกนี่ดูขอบถังพี่คุณไม่โดนด่าเฉยยิ้มคุณเอามือป้ายขอบถังออกมาดูนี่เนี่ยนี่ขอบถังโอ้โหมึงรอกูเดี๋ยวนะไปไหนก่อนแม่ไปหยิบไม้แน่เลยมึงเดี๋ยวแม่ไปเอาไม้แน่นอนสลายโตดิอะไรดีหายแล้วเราต้องเอาไปด้วยเออดีไหมเดี๋ยวพี่ลองกินนี่หายแล้วฮะรู้ไม่รู้ดิของดีของดีของดีเดี๋ยวหยุดแม่นะไก่ทอดไร้น้ำมันปั่นด้วยเครื่องซักผ้าสุดยอดกรอบไม่มีน้ำมันกรอบพุ่งเลยไม่มีน้ำมันนี่จะกินแฟบล้างเลยฮะไม่ล้างเลยไม่ล้างไม่ล้างเฮ้ยตัววิธีนี้ดีว่ะแม่มาแม่มาโอ้ยไก่ตัดกูน้ำจิ้มมาแล้วโอ้ยน้ำจิ้มไก่ด้วยแม่เอาน้ำจิ้มมาให้อ่ะคนไม่อร่อยป่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทุกคนไปลองทำดูนะแล้วดูเวลากินต้องมายืนกินตรงนี้ยิ้มยิ้มตรงนี้มันแออัดงั้นยังรู้ไหมเออพี่เกียร์ระบายพี่เกียร์ย้ายซ้ำตายอุ้ยดูก้นถังนี่น้ำมันย่องเลยย่องไปไหนย่องกลับไปแล้วเดี๋ยวนี้มันกำลังฮิตก็คงไว้แขกเออไว้แขกพ่อพูดอย่างนี้มันจะมีหน้าเจอกันครับกระทั่งขายเกลียวอ่ะเฮ้ยพ่อพูดอย่างนี้ไม่มีเครื่องซักผ้าใช้แล้วทุกคนดูคอนเฟิร์มค่ะมึงช่วยเอากูไปสลัดแต่ว่าความมันมันเยอะพ่อบอกกูเนี่ยมันเหลือเกินเจอกันใหม่ EP หน้าครับกับเมนูพิสดารแบบนี้ทำกินได้จริงด้วยนะบอกให้ใช่แล้วเจอใหม่ EP หน้าครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มานะคะสวัสดีค่ะไม่แล้วแล้วเดี๋ยวแล้วนี่แม่งชัวร์ด้วยเดี๋ยวขายสมมันกับผสมมันไก่เออไอ้แล้วเดี๋ยวไอ้โอมพามาปั่นแห้ง